ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่ของเราเนี่ยอาจจะโตน้อยกว่าที่คิดไว้นะคะถ้าเขาประกาศปุ๊บเราก็จัดก่อนเลยนะคะก็คือซื้อขายก่อนเลยในมุมของพี่ใหม่กลยุทธ์การลงทุนในภาวะที่เรารอปัจจัยบวกที่ยิ่งชัดมากขึ้นทางด้านการเมืองแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจเรื่องส่งออกเรื่องของตัวเลข GDP โดยรวมไม่สวยอย่างเงี้ยกลยุทธ์ไหนน่าจะเหมาะหรือให้น้ำหนักการทยอยเก็บเพื่อเล่นกลางยาวกับการเล่นรอบสั้นๆในช่วงนี้เนี่ยน้ำหนักควรจะไปทางไหนดีครับพี่ใหม่ครับส่วนตัวยังให้น้ำหนักแบบเล่นรอบไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่ของเราเนี่ยอาจจะโตน้อยกว่าที่คิดไว้นะคะจากส่งออกที่มันชะลอแล้วก็ปัญหาหลักเลยก็คือตลาดสำคัญของเราอย่างจีนอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องใน property sector ที่ดูแล้วแบบน่ากังวลเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดส่งออกหลักสำคัญของเราแล้วก็เป็นตลาดรีเอ็กซ์พอร์ตไปยังยุโรปไปยังสหรัฐด้วยแถมนอกจากจีนมีปัญหาเรื่องอสังหาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องถูกกีดกันทางการค้านะคะจากสหรัฐในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีล่าสุดก็มีเรื่องของแผงโซล่านะคะที่จะต้องเก็บภาษีนำเข้าไม่ได้เก็บจากจีนเก็บจากประเทศที่จีนย้ายฐานไปอย่างไทยอย่างเงี้ย ผู้ผลิตโซล่านะคะแผงโซล่าเนี่ยย้ายฐานมาที่ไทยที่กัมพูชาที่ประเทศใดๆเนี่ยตอนนี้สหรัฐประกาศบอกว่าตั้งแต่มิถุนา67เนี่ยจะเก็บภาษีนำเข้าเพราะจับได้ว่าจีนอะย้ายฐานมาประเทศเหล่านี้ซึ่งรวมไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เหมือนกับแบบว่าสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนี่ถ้าไม่จบจะไม่จบยืดเยื้อค่ะทีนี้กลับไปถึงเรื่องภาคอสังหาของจีนนะคะตัว Evergrande ที่เคยdefault ไปเนี่ยก็ประกาศล้มละลายจบไปแล้วที่สหรัฐนะคะทีนี้ก็มี Country Garden อีกตัวหนึ่งที่รอลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามูลค่าโครงการของตัว Garden Country ไอ้ Country Garden เนี่ยมากกว่า Evergrande ถึง4เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อสังหาจีนก็ดูเหนื่อยแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอเนี่ยเราเองก็อาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข GDP ไทยเนี่ยอาจจะหลุด3ลงมาอย่างที่สภาพัฒน์ประมาณการก็อาจจะเป็นได้นะเพราะค่ากลางของสภาพัฒน์อันใหม่ก็คือ 2.75 เนี่ยเรียกเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่คิดว่าแบบน่าจะต้องเล่นรอบไปก่อนเพราะภายนอกเองก็ไม่ค่อยเอื้อทีนี้ถ้าเศรษฐกิจจีนมีปัญหาหรือว่าเศรษฐกิจโลกชะลอเนี่ยมันไม่กระทบแค่ส่งออกไอ้ที่เราคิดว่าคนจีนจะเข้ามาเที่ยวไทยเยอะๆเนี่ยก็อาจจะอาจจะเข้ามาน้อยกว่าที่เราประเมินเอาไว้ก็อาจจะเป็นได้ค่ะครับนะเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกเรื่องเศรษฐกิจจีนนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยขอขยับมาอีกประเด็นนึงครับในเชิงกลยุทธ์ครับพี่ใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะจะมีเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ซึ่งจะมีผลนะมีผลณราคาปิดณราคาปิด31สิงหาคมใช้ราคาปิด31สิงหาคมมีผล1กันยายนครับพี่ใหม่นั่นคือเรื่องของ MSCI Rebalancing คุณจะเข้าจะออกดัชนีสำคัญขอความรู้ระหว่างบรรทัดนะเพิ่มเติมด้วยนะครับเผื่อสำหรับท่านนักลงทุนมือใหม่อะไรคือ MSCI Rebalancing แล้วสำคัญแค่ไหนสำคัญอย่างไรครับพี่ใหม่ครับค่ะคือ MSCI เนี่ยเขาจะมีการปรับน้ำหนักการลงทุนนะคะในอินเด็กซ์ของเขาเนี่ยทุกๆไตรมาสนะคะไตรมาสนี้เนี่ยก็จะเป็นเดือนสิงหาที่จะ effective
ที่จะมีผลนะคะราคาณระดับราคาปิดวันที่31สิงหาคมนี้นะคะทีนี้เกณฑ์ในการที่เขาใช้เลือกหุ้นเข้าหรือหุ้นออกเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าอธิบายแบบให้เข้าใจได้ง่ายก็คือใช้เกณฑ์เรื่องของ free float แล้วก็เรื่องของสภาพคล่องในการซื้อขายเป็นหลักเขาไม่ได้มาตรวจดูว่าหุ้นตัวนี้นักวิเคราะห์ recommend buy หรือเปล่าเซลล์หรือเปล่าเขาไม่ได้ดูอันนั้นนะคะเขาดูเรื่องสภาพคล่องซื้อขายฟรีโฟลด์มาเก็ตแคปอะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นสำคัญนะคะแล้วก็เขาจะมีอย่างอินเด็กซ์เนี่ยมันจะมี global standard index อันนี้ก็จะเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็จะมีตัว small cap นะคะก็จะเป็นหุ้นที่ไซส์เล็กลงมาค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าบางตัวเนี่ยหลุดจากตัว globalบางตัวก็ลงมาที่ small cap ก็คือคุณเนี่ย อยู่ในเกณฑ์เรียกว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบมีสภาพคล่องหรือว่ามากที่จะอยู่ใน index ของที่เป็น global ได้แต่ว่าสามารถที่จะอยู่ใน small cap ได้สำหรับรอบนี้เนี่ยตัวที่ตกชั้นลงมานะคะก็คือตัวคาราบาวกับสวัสด์จะเห็นได้ว่าเขาถูกถอดจาก global standard ลงมาเป็น small capนะคะแล้วก็ตัวที่เข้ามาใน global standard มีตัวเดียวเลยคือ TTB นะคะแล้วก็ตัวที่เข้ามาใน small cap จะมี ITC Com7 นะคะแล้วก็ PSG ตัวที่หลุดไปเลยก็คือ PTL Singer แล้วก็ S Sing Estate ทีนี้ความสำคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่า MSCI เอาเข้าเนี่ยมันจะมีกองทุนใหญ่ๆในโลกนะคะที่ลงทุนเรียกว่า follow MSCI นะคะเขาก็จะต้องปรับน้ำหนักแล้วก็ปรับหุ้นตาม MSCI ไปด้วยตัวอย่างสมมติว่าเอา TTB เข้ามาใน Global Standard เนี่ยเขาก็ต้องซื้อ TTB นะส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อกันเอา one effective หรือว่าบางกองอาจจะซื้อก่อนหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะ one effective เนี่ยจะมีน้ำหนักเยอะหน่อยตัวไหนที่เอาออกก็ต้องขายออกไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือความสำคัญของ MSCI ที่ถูกอ้างอิงแล้วก็กองทุนทั่วโลกเนี่ยใช้กันค่ะครับนะตัวที่เข้ามีโอกาสที่กองทุนต่างๆจะซื้อตามแล้วผลักดันราคาให้เพิ่มสูงขึ้นในทางตรงกันข้ามตัวที่ออกก็มีโอกาสจะถูกขายตามแล้วราคาจะปรับลดลงอย่างนั้นหรือเปล่าครับในชั้นแรกครับพี่ใหม่ครับใช่ค่ะมีทิศทางประมาณนั้นเลยค่ะครับแล้วรายย่อยอย่างพวกเราที่ดูอยู่ละครับเอ๊ะจะเข้าเนี่ยน่าสนใจหรือว่าเอ้ยนะถ้าน่าสนใจเนี่ยไปรอซื้อตอนเข้าเนี่ยมันช้าไปมันจะต้องจัดหนักซะก่อนหรือเปล่าหรือถ้าถือหุ้นที่มีข่าวกำลังจะออกเนี่ยต้องลดน้ำหนักก่อนถึงวันจะมีผลคือ1กันยาด้วยไหมครับพี่ใหม่ครับวิธีเอาข้อมูลนี้ไปใช้อ่ะครับค่ะถ้าเราเป็นรายย่อยเนี่ยเราก็เสมือนเราควรจะทำตัวเสมือนเป็น active fund มากกว่าเนาะพี่ว่านะก็คือถ้าเขาประกาศปุ๊บเราก็จัดก่อนเลยนะคะก็คือซื้อขายก่อนเลยแล้วก็ถ้าหากว่ายังเมื่อเวลาผ่านไปมันไม่ใช่ข่าวใหม่แล้วแค่รอวัน effective เราก็มาดูราคาก่อนว่าเอ๊ะราคาเนี่ยขึ้นมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะ follow by เก็งกำไรต่อดีไหมหรือรอซื้ออ่อนตัวดีกว่าอะไรแบบนั้นค่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวเหมือนประเภท active fund นะครับจัดซะก่อนเลยก็ได้พี่ใหม่บอกนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่เรียนไปก็คือ MSCI เนี่ยเขาดูเรื่องสภาพคล่องเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่ฟันดาเมนทัลของหุ้นตัวนั้นๆเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองอ่ะถ้าเราลงทุนเนี่ยเราก็อาจจะดูทั้ง MSCI ด้วยแล้วก็ดูปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยเพื่อความไม่ประมาทในการลงทุนนะคะก็จะได้แบบว่าเรียกว่าดูทั้งสองด้านควบคู่กันไปค่ะต้องดูหลายๆด้านดูรอบด้านด้วยนะครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับพี่ใหม่ครับกลยุทธ์การลงทุนพี่ใหม่บอกว่าตอนนี้ขอเน้นเล่นรอบก่อนแล้วกัน
ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับโปร8เดือน8ครับท่านที่สนใจครับอยากจะเสริมปูพื้นสำหรับท่านนักลงทุนมือใหม่ครับย้ำเลยนะท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านนักลงทุนที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแนะนำครับ Money Plus Online 001 Basic Technical โดยท่านอาจารย์เปรมสุขชนลทานวานิชมันนี่พัสออนไลน์คอร์ส001ราคาพิเศษโปรโมชั่น8เดือน8นะครับสมัครราคาพิเศษมันนี่พัสออนไลน์001ได้รับสิทธิพิเศษหรือแถมนะครับเข้าไปเรียนในมันนี่พัสออนไลน์004เนื้อหาเนี่ยแมทมากมันเป็นหลักการกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็จะมีความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับคนเล่นรอบใหญ่ๆอ่ะเทรนfollowing อ่ะเล่นรอบใหญ่ๆอ่ะอันเนี้ยอยู่ใน Money Plus Online 004แถมให้ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอนะเรียนผ่านทาง Facebook กลุ่มปิด1 ปีนะครับนะเชิญได้เลยครับสแกน QR Code หน้าจอแล้วก็ตามด้วยหรือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-Sมันนี่พลาสติกกันตรงตัวนะครับนะสนใจก็เชิญได้เลย